ดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่26ถึง30มีนาคมนะคะก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดัชนีแกว่งตัวค่อนข้างจะผันผวนรุนแรงนะคะเพราะว่าสามารถขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะคะในรอบหลายปีที่1214แต่พอเวลาลงเนี่ยก็ลงแรงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรายอดมองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าขึ้นมาเกือบ80จุดนะคะหรือประมาณ 6% ได้นะคะจากราคาเปิดต้นปีที่1136นับถึงราคาไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่1214เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการพักตัวจริงๆ ที่เรามองไว้ตามระดับฟิโบนัชชีที่ 38.2 กับ 50% เนี่ยนะคะก็อาจจะลงมาได้ถึงประมาณ1145กับ1125จุดตามลำดับได้นะคะแต่ว่าถ้ามามองดูจากภาพรวมของดัชนีที่ยังมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็เครื่องมือ MACD ที่แสดงความเป็น bullish อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้มองว่าตลาดเนี่ยไม่น่าจะปรับตัวลงแรงขนาดนั้นนะคะน่าจะเป็นการพักตัวระยะสั้นๆธรรมดาแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะการเล่นในช่วงนี้ก็ยิ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไปด้วยนะคะถ้าเห็นตลาดมีค่าบวกก็สามารถเก็งกำไรได้นะคะแล้วก็ซื้อขายในวันเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยปรับตัวลงมาลึกๆก็น่าจะมีการซื้อหลักดับรีบาวได้เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางเราก็มองว่าน่าจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างแล้วก็รอซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็คาดว่าจะมีแนวรับประมาณ1165จุดนะคะแนวต้าน1220จุดนะคะจะเห็นว่ากรอบการแกว่งตัวที่ให้ไว้เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่ายิ่งมองว่ายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยความผันผวนก็น่าจะมีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหุ้นสัปดาห์นี้เลือกมา3ตัวนะคะเป็นหุ้นที่ยังไม่ขึ้นมากเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะตัวแรกก็จะเป็นปูนกลางหรือว่า SCCC นะคะเพราะว่าแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดนะคะมีเส้น25วันคอยพยุงราคาเอาไว้เครื่องมือ MACD นะคะอยู่ต่ำกว่าซิกแนลไลน์แต่ก็ยืนเหนือซีโร่ไลน์มาได้โดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะคะราคาหุ้นก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะคะปูนกลางนะคะจะมีแนวรับอยู่ประมาณ292บาทนะคะแนวต้าน316ถึง320แล้วก็คัทลอสที่283ค่ะถัดมาจะเป็นตัวทิสโก้นะคะก็จะเห็นว่าในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยวิ่งผ่านแนวต้านตามกรอบดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้แล้วนะคะแนวโน้มก็เป็นการฟื้นตัวในระยะกลางค่อนข้างดีนะคะตัว MACD ก็กลับมายืนเหนือซิกแนลไลน์แล้วก็ซิโนไลน์ได้นะคะเพิ่งจะเริ่มกลับขึ้นมาก็อนาคตน่าจะสดใสนะคะนับจากนี้ไปช่วงแรกจะมีแนวต้านประมาณ42นะคะรับประมาณ 38.50 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 37.5 ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไทยคมนะคะก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพักตัวลงนะคะในขณะที่ราคาหุ้นโดยรวมเนี่ยยังคงแข็งแรงดีนะคะดูแล้วก็ไม่น่าจะลงลึกเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าตัวเครื่องมือ MACD ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยอยู่เหนือซิกแนลไลน์แล้วก็ซีโร่ไลน์มาโดยต่อเนื่องนะคะแสดงถึงความเป็นบูลลิชที่น่าจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะไทยคมก็จะมีแนวรับประมาณ15.40-15 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่ช่วงประมาณ18-19.50นะคะแล้วก็คัทลอสที่14.70ค่ะก็สำหรับweekly market monitor นะคะในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ